ลงรูปงานตัดผมนะครับเราจะลงรูปแบบไหนนะครับในการถ่ายนะครับมันจะมีแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเพื่อนๆก็งงกันใช่ไหมครับว่าการลงรูปเนี่ยมันสำคัญกับการตัดผมมากเลยนะครับมันจะมีมุมไหนกันอยู่หนึ่งมุมอ่ะที่หนึ่งหัวเนี่ยมันจะสวยสมมุติว่าเราถ่ายมา5รูปหน้าข้างข้างหลังบน5รูปเราก็เลือกลงสักรูปเดียวนะครับไม่ต้องลงมาเยอะเพราะว่าถ้าลงเยอะเนี่ยบางทีมุมบางมุมอ่ะหัวคนเราอ่ะมันสวยไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเลือกมุมที่สวยที่สุดอ่ะเช่นไซพาร์ทเนี่ยเราก็เอามุมแสกเราหรือมุมตั้งมุมเสยนะครับหรือมองเฉียงก็ได้45ก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์ของเรานะครับจะตั้งหรือนอนก็แล้วแต่สไตล์ของเราเลยแต่ถ้าแนวลงงานทรงผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวตั้งก็จะสวยนะแนวกล้องตั้งนะถ้าแนวกล้องนอนนี่จะลงแบบประมาณหน้าปกอะไรเงี้ยหน้าปกพวกต่างๆอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าแนวตั้งอ่ะงานอ่ะถ่ายเอียงๆสูงๆนิดหน่อยเวลาถ่ายนะเอียงแล้วก็กดปึ๊กเดินถอยห่างๆนิดนึงแล้วก็ถ่ายใช่ไหมครับถ้าใครมีมุมไหนที่เป็นเคล็ดลับเลยซิกเนเจอร์ของร้านเลยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับจะได้แนะนำเพื่อนๆนะครับว่าถ่ายมุมไหนถึงจะสวยนะครับแต่ช่างเปิ้ลแนะนำให้เป็นกล้องตั้งนะครับช่างเปิ้ลว่าสวยกว่านะครับโอเคครับแล้วแต่สไตล์นะไม่ว่ากันครับผม